ระทึกเบลนิพาดานักร้องดังหวิดเหลือแต่ชื่อสิบล้อฝ่าไฟแดงพุ่งชนระทึกเบลนิพาดานักร้องดังหวิดเหลือแต่ชื่อสิบล้อฝ่าไฟแดงพุ่งชนแฟนคลับเพื่อนร่วมวงการแห่ให้กำลังใจเป็นอีกหนึ่งเรื่องระทึกเมื่อเบลนิพาดาขันเงินนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเจ้าของเพลงดังให้เคอรี่มาส่งได้บ่อวิดสิ้นชื่อหลังประสบอุบัติเหตุถูกรถสิบล้อฝ่าไฟแดงพุ่งชนเบลโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนิพาดาขันเงินความว่าเกือบยังแต่ชื่อนอสิบล้อผ่าไฟแดงโดยในภาพเป็นรถ SUV สีขาวสภาพถูกพุ่งชนจนถลายไฟชนเสาโดยมีเศษสัญญาณไฟจราจรกระจัดกระจายในที่เกิดเหตุเบลนิพาดาหลังจากโพสต์มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากและขอให้นักร้องสาวปลอดภัยลูกทุ่งชื่อดังจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจเช่นแซกชุมแพแนนหัตถยาหมอลำชื่อดังสังกัดแสงทองฟินแลนด์ข้าวทิพย์ธิดาดินไอคำปายปายโอริโอเป็นต้นสาธิตยืนหนุนมาร์กนั่งหัวหน้าปชปยันอภิสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ไม่ร่วมรัฐบาลพทสาธิตประกาศจุดยืนหนุนมาร์กหัวหน้าปชปยันอภิสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยส่งหมอบัญญัติลงชิงเก้าอี้เลือกตั้งซ่อมระยองวันที่6 สิงหาคม 66ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์เขตหลักสี่นายสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลภาคกลางให้สัมภาษณ์ก่อนการใหญ่วิสามัญครั้งที่เศษ2/2566เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่าส่วนตัวมองว่ามาร์กนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคปชปมีความเหมาะสมในสถานการณ์นี้และตนจะเป็นผู้เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งส่วนเรื่ององค์ประชุมจะมีปัญหาหรือไม่นั้นนายสาธิตกล่าวว่ายังมีปัญหาเพราะเกิดข้อถกเถียงเรื่องสัดส่วนเสียงโหวต70/30ที่ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งตนมองว่าข้อบังคับพรรคที่ให้น้ำหนักการโหวตของส.ส. ร้อยละ70และสมาชิกพรรคร้อยละ30กรณีที่ยังไม่มีการแก้ไขข้อบังคับพรรคเนื่องจากที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์มีส.ส. 50-100 ที่นั่งขึ้นไปแต่ครั้งนี้พรรคได้ส.ส.มาเพียง25ที่นั่งจึงต้องมาหารือกันในชั้นต่อไปซึ่งในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้หากตนมีโอกาสจะเสนอญัตตินี้ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งให้ส.ส.และสมาชิกพรรคมีน้ำหนักในการโหวตเท่ากันคือ 1:1 นายสาธิตกล่าวยืนยันว่าแม้นายอภิสิทธิ์จะได้รับการโหวตเป็นหัวหน้าพรรคในวันเดียวกันนี้หรือไม่กลุ่มของตนก็มีจุดยืนว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยขอทำพื้นที่ตัวเองให้ดีและเสนอตัวใหม่อีกครั้งในโอกาสถัดไปทั้งนี้เชื่อว่านายอภิสิทธิ์เหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรคในสถานการณ์นี้และเชื่อว่าจะนำพาพรรคกลับไปสู่ที่เดิมได้ส่วนจะเป็นสถานการณ์ไหนทั้งตนและนายอภิสิทธิ์ก็ขอยืนยันจุดเดิมว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลที่ยุ่งเหยิงเมื่อถามถึงการเลือกตั้งซ่อมระนองพรรคจะมีการส่งผู้สมัครส.ส.ลงหรือไม่นายสาธิตกล่าวว่าจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นคนดีตามที่ประชาชนต้องการซึ่งน่าจะส่งผู้สมัครคนเดิมคือนายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติพร้อมแต่ต้องไปดูเงื่อนไขในพื้นที่และคะแนนดิบที่ผ่านมาว่าจะนำมาบริหารจัดการอย่างไร
เปิดชีวิตแองจี้เฮสติงหลังแต่งงานกับสามีชาวคูเวตเศรษฐีบ่อน้ำมันเปิดชีวิตแองจี้เฮสติงหลังแต่งงานกับสามีชาวคูเวตเศรษฐีบ่อน้ำมันถูกเรียกมาดามมีลูกน้องในบ้าน14คนชีวิตดุจเจ้าหญิงจากหน้ามือเป็นหลังมืออดีตนักแสดงสาวแองจี้เฮสติงที่วันนี้จะมาเปิดชีวิตหลังอำลาวงการไปแต่งงานกับนักธุรกิจเศรษฐีบ่อน้ำมันชาวคูเวตกว่า8ปีพร้อมบทบาทใหม่เป็นคุณแม่ลูกสองแถมเล่านาทีชีวิตรกพันคอลูกต้องคลอดก่อนกำหนดผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีทีเคปิยวัฒน์และบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการตั้งแต่แต่งงานจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วแองจี้ประมาณ8ปีแล้วคือเราแต่งงานไปเราตั้งใจแล้วว่าเราลาวงการแล้วยังไม่มีโอกาสได้กลับมาออกรายการด้วยไปอยู่ที่นู่นด้วยโควิดด้วยคือไม่พร้อมก่อนแต่งคบมานานเท่าไหร่แองจี้กว่าจะได้แต่งกว่าจะให้เขารู้ตัวว่าเราเป็นโซเมดใช้เวลานานมาก10ปีบวกอีก8ปีเป็น18ปีย้อนไปตอนนั้นที่ทำยังไงให้เขารู้ว่าอยู่คือโซเมดของฉันนะขอฉันแต่งงานได้แล้วแองจี้ตอนนั้นคบได้9ปีแล้วก็บอกเขาถึงเวลาแล้วนะยูควรจะตัดสินใจเพราะว่าในตอนนั้นเรา35แล้วเราต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนจะเป็นนักแสดงเต็มตัวเลยหรือว่าเป็น working woman ไปเลยไม่ต้องแต่งงานก็ได้เลยบอกสามีว่าฉันให้เวลาอีกปีหนึ่งนะถ้าไม่ขอฉันแต่งฉันจะตัดขาดตั้งใจที่จะทำงานต่อแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เราก็มั่นใจว่าเขาต้องขอเราแน่ๆแล้วทำยังไงอยู่ๆเขามาขอเราแองจี้ตอนเขามาขอเราคิดเลยว่าเขาต้องจัดฉากโรแมนติกนู่นนี่นั่นแต่ตอนเขาขอแต่งงานเขาไม่ได้จัดฉากอะไรเลยเราก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเขามาขอเหมือนเขาจะหลอกเราไปถ่ายรูปเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปเขาพาไปถ่ายที่แบบเหม็นๆที่คูเวตเขาบอกยูมาถ่ายรูปหน่อยรอนานแล้วยูจะผูกรองเท้าอะไรนักหนาแล้วเขาก็ดึงแหวนออกมาจากรองเท้าแล้วหน้าเราก็แบบโอ้โหถ้าย้อนไป8ปีที่แล้ว MTV และละครบูมมากอะไรที่ทำให้พี่ยุติวงการบันเทิงแองจี้ตอนที่แต่งงานกับเขาจี้ยังไม่ได้ย้ายนะยังถ่ายละครอยู่ยังรับงานอยู่ประมาณปีกว่าเกือบ2ปีเขาบอกว่ายูแต่งงานนะยูเป็นภรรยาของฉันนะทำไมยูยังไม่ย้ายทำไมยังถ่ายละครอยู่เราก็ลืมไปไม่ได้คิดว่าแต่งงานเสร็จเราต้องย้ายเราคิดว่าแต่งงานก็คือแต่งงานมันเป็นกฎของครอบครัวคนคูเวตหรือเปล่าต้องย้ายแองจี้คือเราแต่งงานเราต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมจี้ลืมไปไม่ได้คิดว่าเราแต่งงานเราต้องย้ายเพราะเราอยู่แบบนี้มา10ปีลืมไปเลยพอละครปิดกล้องก็ไปแองจี้ก็กลับไปเลยเขาแต่งงานกับเราเนี่ยเขาขอร้องให้เราย้ายไปอยู่กับเขามันก็ต้องตัดสินใจย้ายไปอยู่ก็ทำใจเราชอบการแสดงมากพอตัดสินใจเราต้องเด็ดขาดบางคนก็บอกว่าเราโชคดีจังเลยสามีมีฐานะหนูตกถังข้าวสารตอนนั้นตัวเราเองที่รักกันมา10ปีกว่าจะได้แต่งงานเรารู้สึกยังไงแองจี้ตอนที่ย้ายไปอยู่ที่คูเวตคิดเหมือนกันว่านี่คือชีวิตเราเหรออยู่บ้านใหญ่โตตื่นมาสามีก็ไปทำงานแล้วเราก็เดินแบบทำตัวไม่ถูกจริงๆมันไม่ใช่เราไงเราเป็นคนทำงานตั้งแต่เด็กมันชินกับรูทีนที่เราต้องตื่นไปถ่ายละครแต่เช้าแล้วกลับบ้านล้างหน้าแล้วกลับไปนอนเช้ามาก็ไปทำงานเหมือนเดิมคือมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเราไม่รู้จะทำอะไรกับตัวเองพอไปอยู่ประเทศที่ไม่เหมือนบ้านเราไปอยู่ประเทศที่มีแต่ทะเลทรายไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีพ่อแม่จริงไหมที่สามีคุณคือเศรษฐีบ่อน้ำมันแองจี้ทำงานน้ำมันแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันไปอยู่วันแรกเจ้าหญิงเลยแองจี้ลงมาก็มีคนดูแลที่บ้านเขาจะเรียกเรามาดามจี้มีพนักงานประมาณ 14-15 คนที่บ้านอยู่กันมีแองจี้สามีพ่อสามีทั้งหมด3คนแล้วมีพนักงาน14คนแองจี้ก็มีกุ๊กมีคนละชั้นกันบ้าน4ชั้นครึ่งอาทิตย์1หรือเป็นเดือนกว่าจะปรับตัวได้แองจี้
ก็นานเดินไปเดินมาตายแล้วสามีจะให้เราทำผมทุกวันเลยเหรอทำเล็บทุกวันเลยเหรอมันไม่ใช่เราแล้วเราต้องหาอะไรทำแต่เราก็ไม่รู้ไงภาษาเราก็ไม่ได้อะไรที่ถนัดก็คือความสวยความงามก็เลยหาธุรกิจที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วทำนั่นคือนำเข้าแบรนด์จากเกาหลีมาขายที่คูเวตและเป็นเจ้าแรกตอนนั้นไม่มีตลาดมันยังใหม่เมื่อ5ปีที่แล้วเขายังไม่รู้เลยว่าเกาหลีคืออะไรตอนแรกยากไหมแองจี้ยากแต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะจี้มีพาร์ทเนอร์เป็นอินฟูที่ดังมากอยู่แล้วเขาช่วยสื่อสารภาษาให้กับฟอลโลเวอร์ว่ามันเป็นของเกาหลีราคาก็ดีเทียบกับลักชูรี่แบรนด์แล้วสามีที่เขาคาดหวังให้เราทำเล็บทุกวันทำผมทุกวันแองจี้ก็อธิบายสามีบอกเธอไม่อยากเป็นมาดามเหรอเธอแปลกมากเลยนะคนอื่นเขาอยากเป็นมาดามไม่ต้องทำอะไรแต่เราเป็นคนทำงานตั้งแต่เด็กแล้วอย่างนี้ขัดใจสามีไหมแองจี้เขาคงงงๆจริงๆที่นู่นเขาไม่อยากให้ผู้หญิงทำงานเราก็อธิบายแล้วเขาก็เข้าใจแหละว่าเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำงานเพราะถ้าอยู่อย่างนั้นเราเครียดนะไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยไม่มีสังคมจะอยู่บ้านกับสามีเราก็อยากออกไปทำงานมีรายได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีแต่ตอนนั้นยังไม่มีลูกแล้วอะไรที่ตัดสินใจว่าคุณสามีเราต้องมีลูกแองจี้เราก็นอนกระดิกเท้ากันนี่พ่อแม่ฉันมาพูดแล้วนะว่าเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีอยู่ด้วยกันมา 2-3 ปีแล้วนะแล้วทำไมยังไม่มีทายาทสักคนอยู่ก็แฮปปี้ไอก็แฮปปี้ทำไมต้องมีลูกด้วยเขาพูดมาว่าเนี่ยเขาขอร้องฝั่งครอบครัวเขาอยากได้เราก็เปลี่ยนใจตามเขาแต่การขอร้องไม่ธรรมดาเขามาเป็นแพ็กเกจโรงพยาบาลแองจี้ใช่เขานัดหมอให้เรียบร้อยเลยแล้วเขาก็พาแองจี้ไปด้วยให้ไปตรวจร่างกายไปตรวจเลือดทุกอย่างฝากไข่มีไหมแองจี้ใช่เขาเร่งไงเขาบอกว่าไม่ต้องธรรมชาติแล้วจี้ทำ IVF 9รอบใน2ปีถามว่าเจ็บไหมไม่นะแต่มันเป็นการเดินทางที่เหงาโดดเดี่ยวฮอร์โมนเราปรับขึ้นลงบางวันเราร้องไห้ไม่อยากทำมันทำให้เราปั่นป่วนคือหมอที่เราทำให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงคุณต้องมีลูกแล้วหมดหนทางแล้วมันทำให้เราคิดว่าตายแล้วเราแก่เหรอมันทำให้เราเศร้านะหมอจะพูดเลยว่าสุดทางแล้วนะแก่แล้วนะรีบแล้วจี้ก็กลับมาทำหมอที่เมืองไทยด้วยพอติดก็พาน้องไปคลอดที่อังกฤษแองจี้ที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าแล้วเราเป็นลูกครึ่งอังกฤษอยากไปคลอดโรงพยาบาลที่เราคุ้นเคยแล้วอยากพาครอบครัวเราไปอยู่กับเราด้วยจี้ไม่อยากให้พ่อแม่จี้มาอยู่ที่คูเวตแล้วฝั่งสามีไปอังกฤษไหมแองจี้เขาไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเขาทำงานหนักเขามีงานที่ต้องทำไปไม่ได้ดีแล้วสำหรับจี้อยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่จริงไหมที่ท้องได้7 เดือนคนนี้ต้องรีบออกแองจี้ใช่ถ้าเราเดินทางมันจะมีระยะเวลาที่เราเดินทางบนเครื่องบินได้ถ้าเลย7 เดือนเขาจะไม่ให้ขึ้นเครื่องแต่จี้ก็เลยมาแล้วเลยบอกเขาว่าท้อง5 เดือนพอไปน้องคลอดตอน7 เดือนมันมีภาวะยังไงแองจี้มันจะมีกำหนดผ่าเพราะถ้าเราเลย40แล้วเขาจะไม่ให้เราคลอดธรรมชาติเขาให้เรากำหนดวันเลยว่าจะผ่าวันไหนประมาณ35วีคตกเลือดตกใจเหมือนกันเลยบอกแม่เลือดออกมาเยอะมากเลยทำยังไงดีเราตกใจช็อกคุณแม่บอกว่าเราต้องรีบไปหาหมอเขาบอกว่าลูกไปโดนสายสะดือแล้วมันทับสะดือแล้วมันก็ขาดเลยรีบผ่าด่วนตอนนั้นหมอได้บอกไหมมีภาวะอันตรายอะไรแองจี้เราเสียเลือดเยอะเราอาจจะช็อกตัวเด็กเนี่ยก็ขาดออกซิเจนเพราะหัวใจเขาก็เริ่มช้าลงเขาเลยรีบพาออกพอทราบข่าวเราจะคลอดคุณสามีว่ายังไงบ้างแองจี้ตอนนั้นจี้ไม่ได้พูดเพราะจี้อยู่ในห้องให้คุณแม่กับน้องสาวคุยกับสามีเขาก็คงตกใจและตื่นเต้นแหละแต่พูดไม่ออกบินตามมาเลยไหมแองจี้
ขาก็บินตามมาภายใน2วันเพราะที่คูเวตถ้าเราจะบินเราต้องทำวีซ่าก่อนไม่ใช่ว่าจะไปขอแล้วได้เลยต้องทำออนไลน์พอมีน้องแล้วอยู่ที่อังกฤษแป๊บหนึ่งแล้วค่อยบินกลับไปที่คูเวตคุณพ่อสามีว่ายังไงบ้างแองจี้หลานคนแรกที่เป็นผู้ชายแล้วเป็นทายาทของทางครอบครัวคนแรกด้วยคนนี้มาด้วยวิทยาศาสตร์แต่คนที่สองธรรมชาติล้วนๆแองจี้ใช่ช่วงโควิดมั้งเขามาเองเพราะว่าผู้หญิงไม่ควรจะเครียดอารมณ์ดีนอนหลับเพียงพอกินดีอยู่ดีร่างกายมันจะสมบูรณ์แต่พอมีลูกแล้วอาการซึมเศร้าหนักกว่าแองจี้เพราะว่าเรากลัวไปหมดกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราเลี้ยงดีหรือเปล่าเราให้นมได้หรือเปล่ามีนมหรือเปล่ามันหลายๆอย่างมันก็เครียดหนักก็คือทั้งบ้านเป็นโควิดหมดเลย14คนรวมสามีด้วยช่วงสามีเป็นโควิดสายพันธุ์แรกที่แรงเขาโดนไปอยู่โรงพยาบาลเลยเป็นหลายอาทิตย์ตอนนั้นก็หนักเหมือนกันมีภาวะยังไงบ้างแองจี้มันช้าไม่มีความรู้สึกเหมือนเรารักเขานะแต่เหมือนเราไม่เต็มที่เรานอนน้อยด้วยแล้วอะไรหลายๆอย่างทำให้เราชาไปหมดเลยไม่มีความรู้สึก6เดือนเอาครูมาสอนลูกแล้วแองจี้ใช่สอนการสื่อสารการดูรูปภาพการฟังแล้วก็ให้ไปเรียนว่ายน้ำด้วยจี้ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้เป็นซุปเปอร์มัมและไม่คิดที่จะเป็นซุปเปอร์มัมและไม่คิดว่าแม่บ้านหรือแดดดี้ต้องมาสอนลูกก็เลยเอาครูมาสอนเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นแม่ที่ไม่ดีพอแล้วการเรียนตั้งแต่6เดือนช่วยนะเขาพูดเก่งมากทำไมถึงกลัวลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงแองจี้ที่รู้สึกว่าที่คูเวตยังไม่พร้อมสำหรับเพศหญิงคือจะไม่เท่าเทียมกันที่รู้สึกว่าผู้หญิงน่าจะเลี้ยงยากกว่าผู้ชายคำว่าไม่เท่าเทียมคืออะไรหมายถึงสิทธิเหรอแองจี้ถูกต้องค่ะผู้ชายจะได้มากกว่าผู้หญิงมันยังไม่เท่าเทียมกันซึ่งพอหมอบอกว่าเป็นผู้ชายก็โล่งอกอย่าลืมนะที่คูเวตผู้ชายสามารถมีเมียได้4คนแต่สามีมีคนเดียวแต่เขาก็จะขู่เหมือนกันมีได้นะ4คนเราก็ขู่กลับขออนุญาตก่อนไหมอยากมีลูกต่ออีกคนไหมแองจี้ไม่ค่ะพอแล้วแต่จี้ฝากไข่สามารถที่จะมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่สามีบอกว่า2คนโอเคแล้วพอแล้วติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องคลิปสัมภาษณ์แองจี้เฮสติงส์